การจัดการ BOQ template BOQ template Excel file ประกอบด้วย4ชีทดังนี้ชื่อโครงการใช้ระบุชื่อโครงการอาคารใช้เพิ่มรายการงานก่อสร้างอาคารทางและสะพานใช้เพิ่มรายการงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมชลประทานใช้เพิ่มรายการงานก่อสร้างชลประทานการเปิดไฟล์ BOQ template Excel file ดับเบิลคลิกไฟล์ BOQ template Excel file คลิกปุ่ม Yes คลิกปุ่ม Close การระบุชื่อโครงการคลิกแท็บชื่อโครงการระบุชื่อโครงการการจัดการ BOQ template Excel file งานก่อสร้างอาคารจากไฟล์ BOQ template Excel file สำหรับงานก่อสร้างอาคารจะแสดงสัญลักษณ์ปุ่มเพื่อใช้ในการดำเนินการดังนี้ปุ่มกลุ่มงานก่อสร้างคือปุ่มเพิ่มกลุ่มงานก่อสร้างสามารถระบุชื่อกลุ่มงานก่อสร้างได้ปุ่มเพิ่มหมวดย่อยคือปุ่มเพิ่มหมวดงานย่อยสามารถระบุชื่อหมวดย่อยได้ปุ่มเพิ่มวัสดุมวลรวมคือปุ่มเพิ่มรายการวัสดุมวลรวมตามที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้ปุ่มเพิ่มรายการวัสดุคือปุ่มเพิ่มวัสดุจากแหล่งซึ่งดึงข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดการเพิ่มหมวดงานสำหรับรายการงานก่อสร้างอาคารคลิกแท็บอาคารคลิกปุ่มกลุ่มงานก่อสร้างระบุชื่อกลุ่มงานก่อสร้างที่ช่องรายการงานก่อสร้างการเพิ่มหมวดงานย่อยสำหรับรายการงานก่อสร้างอาคารเพิ่มหมวดงานย่อยตามที่กำหนดไว้คลิกปุ่มเพิ่มหมวดย่อยด้านหลังรายการกลุ่มงานก่อสร้างคลิกเลือกชื่อหมวดงานย่อยที่ช่องรายการงานก่อสร้างโดยระบบจะแสดงรายการหมวดงานดังนี้เพิ่มหมวดงานย่อยอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้คลิกปุ่มเพิ่มหมวดย่อยด้านหลังรายการกลุ่มงานก่อสร้างระบุชื่อหมวดย่อยที่ช่องรายการงานก่อสร้างการเพิ่มรายการวัสดุมวลรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้คลิกปุ่มเพิ่มวัสดุมวลรวมด้านหลังรายการหมวดงานระบุชื่อรายการงานก่อสร้างที่ช่องรายการงานก่อสร้างเลือกรายการวัสดุมวลรวมที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบบแสดงหน่วยตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ระบุปริมาณงานที่ช่องปริมาณงานการเพิ่มรายการวัสดุก่อสร้างตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์คลิกปุ่มเพิ่มรายการวัสดุด้านหลังรายการหมวดงานย่อย
ระบุชื่อรายการงานก่อสร้างที่ช่องรายการงานก่อสร้างเลือกรายการวัสดุจากแหล่งที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งหรือระบุชื่อรายการวัสดุจากแหล่งที่ใกล้เคียงกับชื่อวัสดุที่ต้องการระบบแสดงชื่อรายการวัสดุจากแหล่งที่มีอยู่จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ที่มีคำเหมือนกับที่ระบุไว้จากนั้นคลิกเลือกรายการวัสดุจากแหล่งที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบุปริมาณงานที่ช่องปริมาณงานระบบแสดงหน่วยตามที่มีอยู่จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์การเพิ่มรายการวัสดุอื่นๆคลิกปุ่มเพิ่มรายการวัสดุด้านหลังรายการหมวดงานย่อยระบุชื่อรายการงานก่อสร้างที่ช่องรายการงานก่อสร้างระบุชื่อรายการวัสดุที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบุปริมาณงานที่ช่องปริมาณงานเลือกหน่วยที่ช่องหน่วยกรณีเลือกหน่วยเป็นอื่นๆให้แก้ไขชื่อหน่วยในระบบออนไลน์หลังจากนำเข้า BOQ Template เข้าสู่ระบบแล้วตัวอย่างการเพิ่มรายการงานก่อสร้างอาคารการเพิ่มรายการงานก่อสร้างอาคารใน BOQ Template สามารถดำเนินการได้ดังนี้เพิ่มกลุ่มงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มกลุ่มงานก่อสร้างระบุชื่อกลุ่มงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการที่ช่องรายการงานก่อสร้างเพิ่มหมวดงานหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างสามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มหมวดย่อยด้านหลังกลุ่มงานอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการเลือกหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างที่ช่องรายการงานก่อสร้างเพิ่มรายการงานก่อสร้างเจาะสำรวจดินสามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มรายการวัสดุด้านหลังหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างระบุชื่อรายการงานก่อสร้างเจาะสำรวจดินที่ช่องรายการงานก่อสร้างระบุชื่อรายการงานก่อสร้างเจาะสำรวจดินที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่ง
ระบุปริมาณ1ที่ช่องปริมาณงาน เลือกหน่วยจุดที่ช่องหน่วยเพิ่มรายการงานก่อสร้างขุดดินสามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มรายการวัสดุด้านหลังหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างระบุชื่อรายการงานก่อสร้างขุดดินที่ช่องรายการงานก่อสร้างระบุชื่อรายการงานก่อสร้างขุดดินที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบุปริมาณ288ที่ช่องปริมาณงานเลือกหน่วยลูกบาศก์เมตรที่ช่องหน่วยเพิ่มรายการวัสดุเสาเข็มคออรอสามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มรายการวัสดุด้านหลังหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างระบุชื่อรายการวัสดุเสาเข็มคออรอขนาด 0.26 คูณ 0.26 เมตรยาว7เมตรที่ช่องรายการงานก่อสร้างระบุชื่อรายการวัสดุเสาเข็มระบบจะแสดงรายการเสาเข็มคลิกเลือกรายการวัสดุเสาเข็มคออรอขนาด 0.26 คูณ 0.26 เมตรยาว7เมตรที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบุปริมาณ129ที่ช่องปริมาณงานระบบแสดงหน่วยท่อนที่ช่องหน่วยเพิ่มรายการงานก่อสร้างสกัดหัวเสาเข็มสามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มรายการวัสดุด้านหลังหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างระบุชื่อรายการงานก่อสร้างสกัดหัวเสาเข็มที่ช่องรายการงานก่อสร้างระบุชื่อรายการงานก่อสร้างสกัดหัวเสาเข็มที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่ง
ระบุปริมาณ129ที่ช่องปริมาณงานเลือกหน่วยต้นที่ช่องหน่วยเพิ่มรายการวัสดุมวลรวมคอนกรีตโครงสร้างค2สามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มวัสดุมวลรวมด้านหลังหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างระบุชื่อรายการวัสดุมวลรวมคอนกรีตโครงสร้างค2ที่ช่องรายการงานก่อสร้างเลือกรายการวัสดุมวลรวมคอนกรีตโครงสร้างค2ที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบุปริมาณ595ที่ช่องปริมาณงานระบบแสดงหน่วยลูกบาศก์เมตรที่ช่องหน่วยเพิ่มหมวดงานหมวดงานสถาปัตยกรรมสามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มหมวดย่อยด้านหลังกลุ่มงานอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการเลือกหมวดงานหมวดงานสถาปัตยกรรมที่ช่องรายการงานก่อสร้างเพิ่มหมวดงานงานหลังคาสามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มหมวดย่อยด้านหลังหมวดงานสถาปัตยกรรมระบุชื่อหมวดงานย่อยงานหลังคาที่ช่องรายการงานก่อสร้างเพิ่มรายการวัสดุกระเบื้องคอนกรีตใช้กระเบื้องกลุ่มสีน้ำเงินสามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มรายการวัสดุด้านหลังหมวดงานย่อยงานหลังคาระบุชื่อรายการวัสดุกระเบื้องคอนกรีตใช้กระเบื้องกลุ่มสีน้ำเงินที่ช่องรายการงานก่อสร้างระบุชื่อรายการวัสดุกระเบื้องที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งเ
เลือกรายการวัสดุที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบบแสดงวัสดุตามที่เลือกที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบบแสดงหน่วยแผ่นที่ช่องหน่วยระบุปริมาณ 6,470 ที่ช่องปริมาณงานเพิ่มรายการวัสดุกระเบื้องโปร่งแสงสามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มรายการวัสดุด้านหลังหมวดงานย่อยงานหลังคาระบุชื่อรายการวัสดุกระเบื้องโปร่งแสงที่ช่องรายการงานก่อสร้างระบุชื่อรายการวัสดุกระเบื้องโปร่งแสงที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งเลือกรายการวัสดุที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบบแสดงวัสดุตามที่เลือกที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบบแสดงหน่วยแผ่นที่ช่องหน่วยระบุปริมาณ53ที่ช่องปริมาณงานเพิ่มหมวดงานย่อยงานฝ้าเพดานสามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มหมวดย่อยด้านหลังหมวดงานสถาปัตยกรรมระบุชื่อหมวดงานย่อยงานฝ้าเพดานที่ช่องรายการงานก่อสร้างเพิ่มรายการวัสดุมวลรวมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด9มิลลิเมตรชนิดกันชื้นโครงเคร้าเคลือบสีทีบาร์สามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มวัสดุมวลรวมด้านหลังหมวดงานย่อยงานฝ้าเพดานระบุชื่อรายการวัสดุมวลรวมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด9มิลลิเมตรชนิดกันชื้นโครงเคร้าเคลือบสีทีบาร์ที่ช่องรายการงานก่อสร้าง
ระบุชื่อรายการวัสดุมวลรวมฝ้าที่ช่องวัสดุมวลรวมจากแหล่งเลือกรายการวัสดุมวลรวมฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา9มิลลิเมตรชนิดกันชื้นขนาด 0.6 คูณ 0.6 เมตรโครงเคร้าอลูมิเนียมทีบาร์ที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบบแสดงวัสดุมวลรวมตามที่เลือกที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบบแสดงหน่วยตารางเมตรที่ช่องหน่วยระบุปริมาณ139ที่ช่องปริมาณงานเพิ่มรายการวัสดุมวลรวมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด9มิลลิเมตรชนิดธรรมดาโครงเคร้าเคลือบสีทีบาร์สามารถเพิ่มได้ดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มวัสดุมวลรวมด้านหลังหมวดงานงานฝ้าเพดานระบุชื่อรายการวัสดุมวลรวมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด9มิลลิเมตรชนิดธรรมดาโครงเคร้าเคลือบสีทีบาร์ที่ช่องรายการงานก่อสร้างระบุชื่อรายการวัสดุมวลรวมฝ้าที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งเลือกรายการวัสดุมวลรวมฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา9มิลลิเมตรชนิดธรรมดาขนาด 0.6 คูณ 0.6 เมตรโครงเคร้าอลูมิเนียมทีบาร์ที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบบแสดงวัสดุมวลรวมตามที่เลือกที่ช่องวัสดุมวลรวมหรือวัสดุจากแหล่งระบบแสดงหน่วยตารางเมตรที่ช่องหน่วยระบุปริมาณ 1,223 ที่ช่องปริมาณงานเป็นการสิ้นสุดการจัดการ BOQ Template Excel File งานก่อสร้างอาคาร